ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมนายธนนท์นุ่มมูลครับพี่น้องใช่ไหมจริงครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับหรือว่าอยากเห็นอะไรในงานบอลผมกินตะเมียดประเสริฐศรีคือจริงๆก็ที่เห็นคุณปีนที่ขอสนิทสนานใช่ไหมครับธรรมรัตน์ทั้งสองทั้งจุฬาครับผมไอ้กิตพจน์นะครับผมเว้นกำลังโดนครับปีน้องกำลังเห็นคุณบอลหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เห็นลูกจริงอยากเห็นครับเพิ่มเติมเหรอผมยูโรทีวีครับเราตัวแทนจากพวกเราทุกคนอยู่บนเวทีแล้วโชว์ความพร้อมแต่เราจะมีโชว์แบบโปรคิมหรือว่าครับทางฝั่งธรรมศาสตร์ก็พร้อมนะครับมันก็เป็นงานบอลที่กลับมาจัดในรอบหลายปีหลังจากโควิดอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับเพราะมันหายไปหลายเจเนเรชันอะไรเงี้ยครับก็ได้กลับมาจัดครั้งนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นงานที่สนุกและมีสีสันทั้งตัวงานฟุตบอลเองหรือว่าขบวนหรือว่าแปลอักษรต่างๆเองก็หวังว่ามันจะเป็นวันที่สนุกครับจุฬาครับก็ของจุฬาครับก็พวกผมก็เตรียมตัวซ้อมไปกันอย่างดีครับก็อยากยังไงพวกผมก็เพิ่งเข้ามาปีแรกแล้วได้ติดตามงานมาตลอดตั้งแต่ก่อนเข้ามาอยู่ครับก็มันก็รู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาอีกรอบครับก็น่าจะเป็นวันที่สนุกแน่นอนครับแล้วก็ปันแน่นอนครับเมื่อกี้ผู้จัดงานเขาบอกว่าเขาจะสูสีกัน24-20ใครจะ20ใครจะไม่ว่าไงคะก็ผมคิดว่าทั้งสองทีมก็มีความพร้อมในตัวอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าวันงานมันก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่สู้กันด้วยสมศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยครับเรามีผลในใจไหมว่าเราอยากได้สักเท่าไหร่ถ้าถามทางฝั่งธรรมศาสตร์ก็น่าไม่ต่ำกว่า2 เมตรนะครับทางจุฬาได้ครับก็ธรรมศาสตร์ก็2 เมตรขอ3แล้วกันรับจุฬาเอาแล้วผมแล้วถ้าตอบผิดสิ่งใดก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วความพร้อมเราเต็มที่หรือยังไม่มีใครตอบถูกเลยเนี่ยสำหรับธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมครับเราก็ซ้อมมาตลอดเนาะก็ต่อยอดมาจากที่เราได้แชมป์กีฬามหาลัยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่ามีความพร้อมครับพร้อมอย่างมากครับของผมก็ตั้งแต่ปีลีกไทยลีก3นะครับก็เตรียมซ้อมมาตลอดครับก็ได้หยุดพักก็ถือว่าร่างกายทุกคนแบบโอเคแล้วตอนนี้ก็ตั้งใจฝึกซ้อมมุ่งมั่นฝึกซ้อมกันอยู่ครับตอนนี้ครับเรามีเตรียมทีเด็ดอะไรไว้ที่แบบว่าชนะแน่อยากถามว่ามีไหมทีเด็ดแล้วผมคิดว่าทางธรรมศาสตร์เองไม่มีตัวที่เด่นนะหมายถึงว่าฟุตบอลเนี่ยเราเล่น11 คนผมว่า11 คนของธรรมศาสตร์เนี่ยมีความพร้อมทุกคนไม่ว่า11 คนหรือว่าตัวสำรองเนี่ยผมว่าพร้อมเป็นที่เด่นได้แน่นอนครับของผมครับจุฬาใช้ใจล้วนๆครับที่จะไปสู้ธรรมศาสตร์เพราะแบบพวกผมใช้ใจในการเล่นรายการนี้ที่สุดครับวันจริงนี่เรามีกองเชียร์เชิญชวนดีกว่าครับเชิญชวนทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันของทั้ง2สถาบันนะครับก็มาร่วมสร้างสีสันในงานวันที่31นะครับก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับเพราะงานนี้มันกลับมาจัดในรอบหลายปีก็อยากให้เข้ามาชมเข้ามาเชียร์ให้เต็มสนามครับส่วนของผมก็เชิญชวนทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันทั้ง2มหาลัยนะเข้ามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาหรือว่าอีเวนต์ต่างๆที่มีในงานนะก็มาให้กำลังใจหรือมาชมมาเชียร์กันได้ครับช่วยมากได้เลยมั่นใจว่าเราเล่นเต็มที่สนุกแน่นอนแน่นอนแล้วพี่ขอคนละ1ไปขึ้นได้เลยครับภาพเอาล่ะอะไรครับผมให้ฝั่งจุฬาก่อนเลยก็แพ้ใครแพ้ได้ครับแต่ไม่แพ้ธรรมศาสตร์นะผมก็ฝั่งธรรมศาสตร์ก็ไม่พูดเยอะนะครับก็รอดูวันที่31ครับยังไงครับครับผมต้องเ